แต่ราคาน้ำมันที่กำลังดิ่งลงคงจะพอเพลาไปได้แต่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมนั้นตอนนี้แย่ลงฮะแต่ไทยยังคงมีการส่งออกที่สูงนะครับเพราะว่าในยามสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำฮะประชาชนทั่วโลกก็ต้องการพลังงานโดยเฉพาะอาหารนะครับมากขึ้นการต้องการอาหารมากขึ้นก็เป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยนั้นจะทำการส่งออกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้แนวโน้มราคาพลังงานจะถูกลงแต่สภาวะเศรษฐกิจนั้นจะแย่ลงตามมาเช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ในสตูดิโอเคลื่อนที่เป็นรถบ้านนะก็เปลี่ยนบรรยากาศเนื่องจากไปแคมปิ้งไปเดินทางวันนี้ก็เลยทำรายงานนอกสถานที่นะก็สัญญากับหุ้นส่วนว่าจะทำคลิปนะเกี่ยวกับรถบ้านการทำแคมปิ้งทำก็ยังไม่ได้ตัดทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดต่อไว้มีโอกาสฮะก็จะตัดต่อมาให้หุ้นส่วนได้ชมบรรยากาศนะสบายๆกันในหลายพื้นที่ที่ผมเดินทางไปกันวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศหลายเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องน่าติดตามโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานครับเริ่มต้นนะครับเรื่องของราคาน้ำมันตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ขาลงฮะสหรัฐอเมริกาสัญญาสหรัฐอเมริการ่วงอยู่ที่9ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลุดอยู่ที่100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐอเมริกาคงที่ทองคำปิดลบหนักเลยทีเดียวนะครับทองคำดิ่งอยู่ที่ 9% นะครับร่วงลงวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมานะครับท่ามกลางความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยและมาตรการล็อกดาวน์สกัดโควิด-19 ในจีนส่วนวอลล์สตรีทปิดลบจับตานะครับรายงานการประชุมเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขณะที่ทองคำแตะระดับต่ำสุดในรอบปีหลังดอลลาร์นั้นกลับมาขึ้นทำการแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ไม่ต้องรอถึงมือนาโต้นะครับรองเลขาธิการแจงไม่มีแผนตั้งฐานทัพในสวีเดนฟินแลนด์หลังรัสเซียขู่จะทำการตอบโต้อย่างสาสมได้เวลาที่นาโต้ไม่มีแผนส่งทหารเข้าประจำการในสวีเดนและฟินแลนด์นะครับทั้งที่ทั้งสองประเทศเสร็จสิ้นกระบวนการการเป็นสมาชิกนะครับขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้อย่างสมบูรณ์จากคำยืนยันของรองเลขาธิการพันธมิตรทหารที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแห่งนี้นะครับในขณะที่รัสเซียก็ลุยต่อฮะถล่มเป้าหมายในโดโดเดสนะครับหลังยึดลูฮันส์นะครับอังกฤษปลุกยูเครนสู้เชื่อเดี๋ยวสามารถทวงคืนได้กองกำลังรัสเซียถล่มเป้าหมายต่างๆในแคว้นโดเนสนะครับทางตะวันออกของยูเครน1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศจะชนะเหนือแคว้นลูฮันส์นะครับที่อยู่ติดกันอย่างไรก็ตามบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีโวโรโดมีร์ เซเลนสกี้แสดงความเชื่อมั่นว่ากองกำลังของยูเครนจะสามารถทวงคืนแผ่นดินที่เพิ่งสูญเสียได้คืนกลับมาแน่นอนซึ่งจนถึงขนาดนี้ทำสงครามมาเดือน2เดือนแล้วนะครับยูเครนมีแต่แพ้ไม่มีชนะในขณะที่อังกฤษก็ยุให้ยูเครนสู้ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่เริ่มนะฮะวิกฤตเริ่มขึ้นแล้วฮะเคหะเยอรมนีต้องแบ่งเวลาอาบน้ำร้อนนะครับหลังมีแววขาดแคลนอุปทานก๊าซนะครับการเคหะแห่งหนึ่งในเมืองดิฟโพลดิสวาเดอร์นะครับรัฐซักเซสนะครับแห่งเยอรมนีกำลังลดจ่ายน้ำร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยสืบเนื่องมาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางแนวโน้มอุปทานก๊าซขาดแคลนตามรายงานของบิลหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของเยอรมนีอ้างถึงหนังสือพิมพ์ของการเคหะที่ส่งถึงผู้พักอาศัยขณะที่สหภาพแรงงานเตือนว่าภาคอุตสาหกรรมอาจจะพังคลืนเนื่องจากถูกรัสเซียตัดอุปทานก๊าซนะครับซึ่งตอนนี้รัสเซียตัดนะครับในเรื่องของการส่งก๊าซไปยังเยอรมนีเป็นเวลาอย่างน้อย10วันในขณะที่นักศึกษาบราซิล
พกกัญชาจากประเทศไทยถูกจับคาสนามบินบาหลีเสี่ยงติดคุก15แล้วก็ปรับถึง24ล้านบาทนะครับนักศึกษาชาวบราซิลที่พกกัญชาจากประเทศไทยถูกจับที่สนามบินบาหลีโดยอาจจะมีโทษจำคุกสูงสุดนะครับถึง15ปีปรับไม่เกิน24ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนลั่นนะฮะฟื้นฟูยูเครนคือภารกิจร่วมของโลกประชาธิปไตยคาดจะใช้งบ 7.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลของยูเครนเผยค่าใช้จ่ายในการพลิกฟื้นประเทศที่เสียหายจากการถูกรัสเซียรุกรานสูงถึง 750,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ประธานาธิบดีโวโลโดมีร์ เซเลนสกี้ย้ำว่าการฟื้นฟูยูเครนถือว่าเป็นภารกิจของโลกประชาธิปไตยยังคงเพ้อฝันอยู่นะฮะในขณะที่ซิมบับเวก็เตรียมเหรียญทองคำรับมือวิกฤตอัตราเงินเฟ้อธนาคารกลางของซิมบับเวนะครับเตรียมเปิดจำหน่ายเหรียญทองคำในเดือนกรกฎาคมนะครับท่ามกลางวิกฤตอัตราเงินเฟ้อที่ฉุดค่าเงินดอลลาร์ซิมบับเวดิ่งเหวอยู่ในขณะนี้นะครับในขณะที่จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายดีราคาน้ำมันจะร่วงแตะ65ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อบาร์เรลในปีนี้และ45ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีหน้าหากเศรษฐกิจโลกนั้นถดถอยราคาน้ำมันอาจจะหล่นอยู่ที่65ดอลลาร์ต่อบาร์เรลช่วงสิ้นปีและแตะระดับ45ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปลายปี2023คาดว่าเศรษฐกิจโลกดำดิ่งสู่สภาวะถดถอยบรรดานักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินซิตี้กรุ๊ปแสดงความเห็นในรายงานฉบับหนึ่งซึ่งสวนทางกับการประนามนะครับการก่อนหน้านี้ของ JP Morgan ที่สันนิษฐานว่าราคาอาจจะพุ่งแตะไปในระดับ380ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาน้ำมันในขณะที่ Airbus 380นะครับมีรูโว่กลางอากาศนะครับเพิ่งรู้ตัวหลังลงจอดสนามบินที่ปลายทางนะครับนักบินและบรรดาผู้โดยสารเที่ยวบินลำหนึ่งของสายการบินเอมิเรตส์จากดูไบสู่บริสเบนของออสเตรเลียถึงกับประหลาดใจเมื่อพบว่าระหว่างการเดินทางยาวนาน14ชั่วโมงเครื่องบิน Airbus A380 ของพวกเขาเกิดรูโว่ใหญ่บริเวณด้านข้างลำตัวแต่เคราะห์ดีที่รอดพ้นจากโศกนาฏกรรมเลวร้ายครั้งนี้มาได้ในขณะที่จีนพังงาฮะพบการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ย่อย AB5 นะครับระบาดเซี่ยงไฮ้ระดมการตรวจเชื้อวันกลับไปล็อกดาวน์อีกระลอกหนึ่งจีนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายเมืองทั่วประเทศรวมถึงนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการระดมตรวจเชื้อประชากรหลายล้านคนขณะที่นครซีอานต้องงัดมาตรการคุมเข้มกลับเข้ามาใช้อีกระลอกหนึ่งในขณะที่ชาวเน็ตเกาหลีสงสัยประธานาธิบดีช็อกยอนนั่งทำงานบนหน้าจอคอมเปล่าทำเนียบนะฮะบอกว่าปัดจัดฉากนะครับในขณะที่ประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้โพสต์ท่านะครับกำลังนั่งทำงานบนจอคอมพิวเตอร์อันว่างเปล่าระหว่างการเยือนสเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังทำให้ชาวโซเชียลแดนโสมขาวพากันตั้งก็สงสัยว่าทำไมผู้นำของเขาถึงทำงานกับจอคอมพิวเตอร์เปล่าๆหรือว่าจริงๆแล้วเป็นการจัดฉากของบรรดาทำเนียบประธานาธิบดีแค่นั้นเองในเชิงงานวิเคราะห์นะครับตอนนี้ราคาน้ำมันกำลังต่ำลงเรื่อยๆราคาทองก็ร่วงลงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกจะแย่ลงการแย่ลงครั้งนี้จะส่งผลทำให้ราคาน้ำมันต่ำลงฮะต่ำกว่า45ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลุด100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะอยู่ที่ประมาณ59ประมาณนี้นะฮะนั่นหมายความว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ราคาน้ำมันมีโอกาสต่ำลงแต่สภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นมีแนวโน้มที่จะตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อนะครับที่กำลังเผชิญกันอยู่ขนาดนี้ซิมบับเวก็ต้องมีการเตรียมเหรียญทอง
นะครับเพื่อที่จะมาค้ำประกันเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่กำลังพุ่งสูงขึ้นในเยอรมนีกำลังได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้บริษัทนะครับที่กลุ่มนาโต้คว่ำบาตรของรัสเซียหยุดจ่ายนะครับก๊าซไปยังเยอรมนีเป็นเวลาอย่างน้อย10วันส่งผลทำให้ตอนนี้ก็ต้องสลับกันอาบน้ำเพราะว่าอากาศในเยอรมนีนั้นค่อนข้างจะหนาวเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของพลังงานเรื่องของสงครามทางการค้านะครับที่สหรัฐอเมริกาและกลุ่มนาโต้รวมทั้งสหภาพยุโรปเล่นงานฝั่งรัสเซียกำลังสร้างความเดือดร้อนนะครับไปทั่วโลกด้วยการตีย้อนกลับด้วยการขึ้นราคาพลังงานขึ้นราคาก๊าซนะครับส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษตอนนี้พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ40นะครับแล้วก็สูงที่สุดในรอบ40ปีประเทศไทยอัตราเงินเฟ้อก็สูงที่สุดในรอบ13ปีอย่างที่ไม่เคยเกิดมาขึ้นมาก่อนนะครับแต่ราคาน้ำมันที่กำลังดิ่งลงคงจะพอเพลาไปได้แต่เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจโดยภาพรวมนั้นตอนนี้แย่ลงฮะแต่ไทยยังคงมีการส่งออกที่สูงนะครับเพราะว่าในยามสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำฮะประชาชนทั่วโลกก็ต้องการพลังงานโดยเฉพาะอาหารนะครับมากขึ้นการต้องการอาหารมากขึ้นก็เป็นโอกาสทองที่ประเทศไทยนั้นจะทำการส่งออกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้แนวโน้มราคาพลังงานจะถูกลงแต่สภาวะเศรษฐกิจนั้นจะแย่ลงตามมาเช่นกันจะเสียใจหรือดีใจดีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพียงชีวาศาสนา